กลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับแน่นอนครับช่วงนี้เยี่ยมชมชมรมพระผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทำความรู้จักกับร้านที่น่าสนใจภายในชมรมพระเครื่องเทสโก้โลตัสเป็นเก้านะครับซึ่งวันนี้เรามาเยี่ยมเยียนนะครับร้านของคนหนุ่มรุ่นใหม่นะฮะที่จะมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ให้กับคุณผู้ชมนะครับขอเชิญพบกับคุณตั้มตลับทองครับสวัสดีครับคุณตั้มครับสวัสดีครับครับผมคุณตั้มยังวัยรุ่นอยู่เลยนะครับผมอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยปีนี้35แล้วครับ35ครับเป็นยังไงมาไงถึงได้มาสนใจพระเครื่องได้จริงๆต้องเริ่มมาจากคุณพ่อเลยครับคุณพ่อท่านทำธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านนี้อยู่แล้วเป็นนักสะสมครับผมก็มาช่วยสืบต่อครับครับผมคือเราสนใจเองหรือว่าไงหรือว่าแบบติดตามคุณพ่อไปแล้วมันซึมซับมายังไงฮะก็จริงๆต้องบอกว่าผมทำงานบริษัทอยู่ครับแต่ว่าคือพอเริ่มเห็นคุณพ่อเริ่มทำก็เริ่มมีความสนใจครับอ๋อคือก่อนหน้านี้ทำงานบริษัทอยู่ใช่ครับใช่ทุกวันนี้ยังทำอยู่ไหมไม่ทำแล้วครับมาทำอาชีพนี้เต็มตัวแล้วใช่ครับเป็นอิสระด้วยใช่ครับนะครับไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างมีความมั่นคงมาทำเต็มตัวกี่ปีฮะก็ประมาณ2ปีกว่าๆได้ครับโดยเริ่มต้นที่นี่ไหมหรือว่าไปเริ่มที่อื่นก่อนที่นี่เลยครับอ๋อทำไมถึงเลือกที่นี่เป็นเพราะอะไรก็จริงๆที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่รวบรวมศูนย์พาไว้เยอะนะครับแล้วก็คือผมเป็นอยู่ทางนครปฐมครับเดินทางมาที่นี่มันก็จะสะดวกสบายใช่ครับใช่แต่ว่าที่นี่สถานที่ก็สะดวกสบายใช่ครับที่จอดรถก็มีพร้อมแอร์ไม่ต้องร้อนนะครับใช่ครับก็มาอยู่ที่นี่ได้2ปีแล้วใช่ครับเป็นไง2ปีที่ผ่านมาดีไหมฮะก็ถือว่าดีเลยนะครับดีกว่าทำงานประจำใช่ครับครับแล้วคือเอาเวลาที่ไหนไปศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องพาร์ทเทอร์ก็อาศัยเดี๋ยวนี้มันจะสะดวกตรงที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับก็ติดตามทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าทางหนังสืออะไรเงี้ยครับครับผมอันนี้เป็นแนวทางการศึกษาพาร์ทเทอร์ของคนรุ่นใหม่นะคุณผู้ชมใช่ครับคือเขาจะใช้พวกสื่อมีเดียต่างๆที่แบบว่าคือเราอยู่บ้านก็ศึกษาได้ใช่ครับเดี๋ยวนี้สะดวกขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วได้ไปศึกษาด้วยตัวเองไหมอย่างเช่นพอเรามีความรู้จากการศึกษาอินเทอร์เน็ตปุ๊บก็ไปที่อื่นต่อมีครับจริงๆจริงๆอินเทอร์เน็ตก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าผมว่าถ้าจะเล่นพาจริงๆก็ควรจะต้องเห็นพาองค์จริงด้วยหรือว่าเห็นของแท้ด้วยสำคัญมากใช่ครับแล้วคุณพ่อเก็บสายไหนยังไงพาที่พ่อเก็บหลักๆของผมอย่างที่บอกว่าคือมาทางนครปฐมก็จะเป็นทางโซนภาคกลางหรือว่าอย่างทางสมุทรสงครามราชบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามกาญจนบุรีราชบุรีประมาณนี้ใช่ครับใช่ครับผมซึ่งคุณพ่อก็มีพาที่เก็บไว้แน่นอนจำนวนหนึ่งแล้วอันนี้ถือว่าได้เปรียบนะใช่ครับแล้วก็มีของแท้ๆไว้ดูศึกษาอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับวันนี้จะมาแนะนำพระอะไรคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกครับตอนนี้เกจิที่กำลังมาแรงของยุคนี้ผมว่าองค์หนึ่งที่พูดถึงไม่ได้ของพระกลางก็คือพระมหาสุรศักดิ์ครับวัดประดูจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสงครามนะครับผมพระมหาสุรศักดิ์นะฮะใช่ครับครับผมเล่าประวัติท่านก่อนควบคู่ไปกับการให้คุณผู้ชมได้ดูพระของท่านครับอย่างพระมหาสุรศักดิ์นะครับตอนนี้ท่านอายุประมาณ54ปีครับ54ปัจจุบันนี้ครับใช่ครับใช่ครับถือเป็นพระเกจิที่มีความเมตตาสูงครับตอนนี้ถ้าพูดถึงมีงานพุทธพิเศษที่ไหนเนี่ยท่านก็เป็นชื่อเป็นอันดับต้นๆเลยที่จะต้องถูกนิมนต์ใช่ครับใช่ครับท่านเนี่ยเป็นถือว่าเป็นพระที่เมตตานะครับครับผมก็ตอนนี้ผมว่าสำคัญในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับพระที่เมตตาก็จะใช่ครับครับผมแล้วท่านไปศึกษาวิชาอะไรมาจากใครที่ไหนจริงๆเนี่ยท่านจะเรียนถือว่าเป็นพระที่ชอบเรียนมากเลยครับครับผมอย่างเรื่องของเบี้ยแก้ท่านก็ไปเรียนกับหลวงปู่เจือโอ้โหครับตอนที่ท่านบวชเป็นสามเณรนี่ก็คือท่านไปเรียนกับหลวงพ่อสุขท่านก็สนใจศึกษาแล้วเนี่ยใช่ครับหลวงพ่อสุขวัดกาหลงครับเป็นคนบวชเนรให้กับท่านครับผมอ๋อเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านด้วยใช่ครับใช่ครับนะฮะครับผมอย่างอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านครับมาดูกันที่เหรียญนะฮะวิธีพิจารณาเป็นยังไงฮะอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกของที่เป็นหน้าเหมือนของท่านนะครับทำ 2,553 เหรียญเป็นเนื้อเงินนะครับตอนนี้มีปลอมออกมาแล้วนะครับออกตอนปีอะไรฮะออกตอนปี2553ครับครับผมนะฮะตอนนี้มีของเล่นแบบแล้วด้วยมีแล้วครับแล้วงานเป็นไงฮะก็งานถือว่าทำได้ดีมากเลยครับเพราะว่าตอนนี้ค่านิยมของเหรียญท่านเนี่ยคนหากันเยอะมากคนก็เลยแบบมีปลอมออกมาครับงั้นคุณตั้มแนะนำหน่อยวิธีดูพิจารณาดูตรงไหนอันดับแรกเลยก็ดูตรงผิวเหรียญก่อนเลยก็ได้ครับตรงเนื้อเงินเนี่ยจะต้องที่เนื้อเหรียญจะต้องมีเป็นเส้นๆนะครับครับก็คือเวลาที่เขาปั๊มแล้วมันวิ่งไปเนี่ยใช่ครับเงินมันวิ่งไปใช่เห็นเป็นเส้นรัศมีบางๆนะฮะใช่ครับตัวโค้ดนี่ก็ต้องตอกเข้าไปตรงสังคติครับครับผมต้องตอกคมชัดนะครับครับนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนรอยจานหรือเปล่าใช่ครับท่านอันนี้ก็เป็นจุดเด่นหนึ่งของท่านนะครับท่านเป็นพระที่ลายมือสวยมากครับผมกำลังจะพูดเลยนะใช่คือรอยจานท่านเหมือนพิมพ์เลยอ่ะคุณผู้ชมใช่ครับใช่ครับคมชัดมากเป็นจุดเด่นของท่านเลยครับมีทุกองค์ไหมรอยจานไม่ครับปกติจะไม่มีญาติโยมที่ศรัทธาที่ไปหาท่านครับบางคนอยากเหมือนกับว่าเอาของท่านศิษย์ใกล้ชิดก็รอให้ท่านจานให้ใช่ครับท่านก็เมตตาจานให้นะใช่ครับใช่ครับผมมาที่ด้านหลังกันต่อฮะครับด้านหลังสังเกตตรงไหนฮะด้านหลังตัวนี้จะเป็นจะเนื้อเงินจะเป็นเขียนด้วยตัวเลขเนี่ยจะเป็นตัวจานไปนะครับครับผมเนี่ยนะถ้าเป็นเนื้อทองแดงจะไม่มีเลขไม่มีเลขเนี่ยฮะครับ2537เนี่ยนะฮะครับใช่ครับไม่มี
ครับอันนี้เป็นรอยจารย์ของท่านใช่ครับก็ดูตัวเหรียญตัวหนังสือครับจะต้องคมชัดนะครับตัวนี้ของความยังทำไม่ได้ความคมเนี่ยรอยตัดนะฮะใช่ครับต่างๆนะครับผมแล้วก็จับไปในคุณผู้ชมรู้สึกจะได้เลยว่าเหรียญจะเป็นแบบคือแบบเหมือนเป็นโลหะที่เป็นเสี้ยนๆยังมีความคมอยู่นะฮะของเรียนแบบก็เป็นนี้ไหมหรือจับไปเนียนมือยังเนียนอยู่ครับเราพวกตัวรอยตัดก็ยังทำไม่ได้อันนี้แบบเหมือนกับว่าคมมากจนแบบมีเศษโลหะที่มันยังคมๆอยู่คุณผู้ชมนะแต่ของเรียนแบบเขาจะเนียนๆไปไหนครับยังทำไม่ได้อยู่ครับผมก็ควรจะดูเหรียญจริงครับดูจำรอยตัดของจริงจะช่วยได้ต่อไปครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นเหรียญรุ่น2ของท่านครับเหรียญหน้าเหมือนจะเป็นรุ่นเศรษฐีครับครับครับก็อันนี้จะเด่นทางด้านของเรื่องการสันค้าขายเมตตามหานิยมนะชื่อก็บอกอยู่แล้วเหรียญเศรษฐีใช่ครับเป็นเหรียญหันข้างครับผมแล้วก็มีรอยจานอันนี้ผมก็ไปให้ท่านอาจารย์มาเรียบร้อยครับแล้วมีโค้ดไหมด้านหน้าอันนี้จะเป็นโค้ดอยู่ด้านหลังครับอ๋อโค้ดอยู่ด้านหลังนะฮะใช่ครับแต่จุดสังเกตอย่างนึงบริเวณสังคติเนี่ยนะคือเหมือนคนแกะก็จะแกะเป็นริ้วๆเหมือนเป็นรอยผ้าของเรียนแบบมีไหมของเรียนแบบก็ยังทำไม่ได้คือเรียบๆถูกไหมเพราะรอยมันบางมากไงใช่คือถอดไปไม่น่าติดนะต่อไปครับด้านหลังด้านหลังก็อย่างที่บอกจะมีเป็นโค้ดมีเป็นเลขนะครับครับก็แยกตามเนื้อเพราะรุ่นนี้ก็มีทำหลายเนื้อครับครับผมต่อไปครับครับนี่ฮะอันนี้ครับเนื่องจากว่าลูกศิษย์ของท่านเนี่ยมีเป็นชาวต่างชาติเยอะเลยครับพวกมาเลสิงคโปร์หรือว่าไต้หวันเข้าไปที่วัดเยอะครับหลวงพ่อท่านก็เลยมีความดำริคิดรุ่นนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นรุ่นฟ้าตาฉายครับครับสโลแกนของท่านก็คือถ้าใครไปท่านก็จะอวยพรแบบให้ลูกศิษย์รวยแน่นๆอะไรเงี้ยครับอ๋อนะครับอันนี้ก็เลยเป็นรุ่นนี้ใช่ครับอ่านว่าฟ้าตาฉายแล้วมีภาษาอะไรบ้างฮะเนี่ยจะเป็นตัวปี่เสียครับครับผมอ๋อเนี่ยนะฮะใช่ครับอ๋อเป็นสัญลักษณ์ของรุ่นนี้เลยครับเป็นแบบสัญลักษณ์มงคลของคนจีนครับใช่ครับใช่ครับคนจีนเขาจะใช้ภาษาจีนใช่ครับความพิเศษตรงนี้คือเนื่องจากว่ามีลูกศิษย์ลูกหาเป็นชาวต่างชาติคนจีนเยอะใช่ครับนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญรุ่น3ครับครับแล้วก็มีรอยจานก็คุณตั้มมาให้ท่านจานใช่ครับใช่นะครับอันนี้มีปลอมหมดแล้วนะครับที่ผมให้ดูมานี่คือมีปลอมแล้วทุกรุ่นเลยมันไวมากนะใช่ครับนะต่อไปครับอันนี้จะเป็นเหรียญที่เราเรียกว่าเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ครับเหรียญพ่อใหญ่พ่อใหญ่นี้คือจะเป็นพระประธานของที่วัดประดูครับครับผมครับท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มากเป็นพระสมัยตั้งแต่อยุธยาคู่วัดมาใช่ครับนะฮะครับเหรียญนี้ผมแนะนำให้กับพวกข้าราชการหรือว่าคนที่ทำงานเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งครับด้วยบารมีของพ่อใหญ่ชื่อพ่อใหญ่แล้วก็ออกตอนที่ท่านฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ด้วยครับเหมาะเลยนะตำแหน่งเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใช่ครับมีประสบการณ์ครับที่คนที่เป็นลูกค้าผมเช่าไปเนี่ยก็กลับมาเล่าให้ฟังมากเลยถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเขาเกี่ยวกับว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใช่ครับแนะนำเป็นพิเศษเลยครับเอาละครับเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อชุบครับหลวงพ่อชุบอยากจะแนะนำอีกหลวงพ่อหนึ่งครับผมเล่าประวัติหลวงพ่อชุบหน่อยฮะหลวงพ่อชุบเนี่ยท่านเป็นเกจิที่อายุตอนนี้90กว่าแล้วนะครับแต่ท่านยังแข็งแรงอยู่เลยครับท่านเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ลื่นครับเป็นคฤหัสถ์ที่เป็นเพื่อนกับกรมหลวงชุมพรนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่านะครับท่านจะนับจริงๆตอนนี้หลวงพ่อชุบนี่ก็แทบจะเป็นลูกศิษย์สายอันดับต้นๆเลยที่ยังมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่ครับนะฮะเพราะท่านอายุ90แล้วใช่ครับปัจจุบันนี้ถ้าไปที่วัดท่านยังรับแขกยังรับอยู่ครับท่านยังแข็งแรงอยู่ที่วัดวังกระแจที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับโอเคเอาละครับนี่คือเรื่องราวของท่านนะท่านเก่งเรื่องอะไรฮะหลวงพ่อชุบท่านจะคือท่านเรียนพวกอักขระอาคมมาทางเหนียวหลวงประสุขใช่ครับครับผมทางเหนียวเกี่ยวกับเมตตามหานิยมก็มีก็มีครับก็มีใช่ครับครอบจักรวาลนี่ฮะใช่ครับอันนี้ก็เป็นเหรียญของท่านที่เพิ่งจอกไม่นานเป็นเหรียญรุ่นเศรษฐีครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับเอกลักษณ์คือต้องเป็นห่วงเชื่อมใช่ครับครับครับเป็นห่วงเชื่อมรุ่นแรกของหลวงพ่อชุบเลยครับครับผมตอนนี้ท่านที่เมืองการเนี่ยมันก็เป็นป่าเป็นเขาเป็นอะไรเยอะเนี่ยครั รบตอนนี้ท่านก็กำลังบูรณะสร้างวัดขึ้นมาอ๋อคือพัฒนาวัดใช่ครับนะครั รบเป็นพระนักพัฒนาด้วยนะใช่ครับครับมีของเล่นแบบไหมฮะอันนี้ยังไม่มีครับไม่มียังไม่มีนะใช่ครับก็ซื้อหาเช่าบูชาได้สบายใจครับนะครับต่อไปครับนี่ฮะครับอันนี้จะเป็นรุ่นรวยรวยรวยครับสามรวยเลยครับอันนี้ก็เน้นทางด้านค้าขายให้เข้ากับเศรษฐกิจช่วงนี้ครับครับผมความพิเศษดูตรงไหนยังไงฮะเหรียญนี้ก็ยังไม่มีของปลอมเหมือนกันครับเข้าหาได้สบายใจครับครับก็มีโค้ดมีอะไรชัดเจนมีโค้ดชัดเจนครับนะครับใช่เส้นสายฝนนี่สวยมากเลยนะใช่ครับครับแกะด้วยช่างอันดับฝีมือต้นๆของประเทศไทยครับขนาดก็กำลังน่าใช้นะใช่ครับครับผมเอาไปเลี่ยมแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะใช่ครับ
ข้างหลังก็จะเป็นนางกวักครับครับผมก็กวักเรียกโชคลาภเงินทองใช่ครับเหมาะกับคนทำการค้าใช่ครับครับผมต่อไปเป็นท้าวเวสสุวรรณใช่ครับคือมีมาเป็นชุดแบบนี้ใช่ครับนะฮะท้าวเวสสุวรรณองค์เล็กนะฮะรุ่นแรกใช่นะครับผมเปิดมาเป็นอย่างนี้คือตอนนี้ที่วัดเขากำลังทำการหล่อท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่ไว้ที่ตรงหน้าโบสถ์นะครับ อันนี้ก็เลยทำมาออกมาเป็นครับเป็นที่ระลึกนะฮะซึ่งถ้าเป็นกล่องเป็นชุดเนี่ยประกอบไปด้วยเนื้ออะไรบ้างฮะอันนี้จะเป็นชุดทองคำนะครับครับเป็นเนื้อทองคำเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อเงินเนื้อดีบุกครับเนื้อนวะครับแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อสำริดนะครับครับผมครับนะฮะเดี๋ยวเราขออนุญาตนะฮะมีที่เราคือจริงๆเนี่ยเซตเนี้ยเป็นเดี่ยวก็มีมีครับมีครับผมซึ่งเป็นไซส์เดียวกันขนาดเดียวกันใช่ครับไม่ได้นำมาจัดชุดนะครับขอให้คุณผู้ชมดูความสวยงามนะฮะครับเป็นเนื้อเงินแล้วกันอ่ะได้ครับนี่นะฮะเนื้อเงินก็ทำออกมาได้สวยครับออกแบบสวยงามถึงแม้ว่าขนาดจะเล็กแต่ว่ารายละเอียดเนี้ยไม่ได้ละทิ้งไปเลยนะใช่ครับคือยังคงความสวยงามสมบูรณ์นะฮะครับสวยมากๆนะครับฐานก็จะมีโค้ดมีต่อโค้ดครับครับโค้ดนี่คือโค้ดเดียวกันทุกเนื้อไหมไม่นะครับจะมีต่างตอกแตกต่างกันนะครับแต่ละจุดหรือว่าโค้ดครับมีโค้ดมีหมายเลขกำกับนะฮะใช่ครับนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นเนื้อทองคำครับนะครับเพราะว่าเนื้อทองคำนี่ไม่มีเดี่ยวก็คือจัดมาเป็นชุดถูกไหมใช่ครับใช่ครับครับนี่ฮะนี่คือเนื้อทองคำสวยงามมากเลยนะครับเกจิที่ร่วมปลุกเสกก็เป็นไงบ้างดังๆนะครับหลวงพ่อชุบเองพระมหาสวดศักดิ์ท่านก็ไปครับครับหรือว่าจะเป็นที่เป็นอันดับต้นๆของท้าวเวสสุวรรณอย่างอาจารย์อิฐวัชุรามณีท่านก็ไปครับนะฮะขนาดก็กำลังดีใช่ครับนะครับเรียมใช้ง่ายของเล่นแบบนี้ยังไม่มีครับยังไม่มีอันนี้เพิ่งออกเลยครับหลวงพ่อกำลังหาปัจจัยที่กำบูรณะวัดนะครับครับผมต่อไปเป็นพระบูชานะฮะใช่ครับนะครับขออนุญาตขยับให้คุณผู้ชมได้ชมหน่อยนะฮะนี่เป็นพระบูชาหลวงพ่อชุบนะครับอันนี้หน้าตักเท่าไหร่ยังไงอันนี้ขนาดหน้าตัก9นิ้วครับครับผมอันนี้สร้างในโอกาสอะไรฮะเนี่ยครับจะออกพร้อมกับที่เป็นเหรียญรวยๆๆเนี่ยครับจะเป็นรุ่นเศรษฐีพระบูชารุ่นเศรษฐีครับผมคือตอนนี้ทางวัดยังไม่ออกให้บูชาออกแล้วครับออกแล้วเริ่มออกแล้วนะครับใช่ครับใช่ครับถ้าไปที่วัดตอนนี้ก็น่าจะครับไปบูชาที่วัดโดยตรงได้เลยก็ได้ใช่ครับผมจำนวนการสร้างเยอะไหมฮะไม่เยอะครับครับผมเนื้อนี้นี่ไม่น่าจะถึง100องค์ครับครับผมครับนะขออนุญาตนะยกขึ้นมาหน่อยครับข้างล่างก็จะมีข้างล่างนี่ข้างล่างมีอะไรบ้างฮะจะมีเป็นเกศาแล้วก็เป็นจีวรของครับของท่านแล้วก็มีตายางใช่ครับเป็นตาสัญลักษณ์ของวัดใช่ครับนะครับขนาดกำลังน่าใช้ครับตั้งเป็นตั้งสวยนะบูชาใช่ครับครับด้านหลังนะฮะก็มีหมายเลขกำกับนะฮะตรงนี้ถูกไหมใช่ครับใช่นะครับจะเป็นหมายเลขครับวัดกระแจนะฮะอำเภอไซโยกวังกระแจอ๋อวัดวังกระแจใช่ครับอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นชื่อหลวงพ่อนะฮะข้างล่างเขียนเลยรุ่นเศรษฐีใช่ครับนะครับสำหรับพระบูชาก็ดีพระเครื่องก็ดีที่ออกมาล็อตเนี่ยพร้อมกันมีอะไรบ้างจะมีเป็นพระบูชาครับก็จะมีหลายเนื้อนะครับจะมีเป็นนำเลิกจะเป็นเนื้อนวะแล้วก็มีเป็นเนื้อนี้ครับจะมี2พิมพ์พิมพ์ใหญ่9นิ้วกับพิมพ์เล็ก5นิ้วครับผมแล้วก็จะมีเป็นเหรียญรวยๆๆรวยๆๆใช่ครับอันนี้จะเป็นเซตนี้ครับเอานะฮะก็ปิดท้ายฝากคุณผู้ชมหน่อยสำหรับคุณผู้ชมคนรุ่นใหม่ก็ดีนะฮะที่อยากจะมาแบบเข้ามาสู่วงการนี้ครับนะฮะก็ต้องเริ่มต้นยังไงบ้างก็ควรจะต้องหาข้อมูลนะครับผมว่าแล้วก็ควรจะหาคนแนะนำกับที่เชื่อถือได้ครับบางทีเราศึกษาจากอินเทอร์เน็ตเนี้ยมันง่ายแต่ว่ามันฉาบฉวยใช่แล้วข้อมูลจริงหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้ใช่ครับใช่ครับก็คือต้องมีคนอ้างอิงหรือว่ามีคนช่วยแนะนำครับคือเหมือนมีครูมีอาจารย์มีรุ่นพี่ที่จะคอยถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเราใช่ครับนะครับผมแล้วสำหรับในส่วนของคนที่สนใจเนี่ยอยากจะเก็บหลวงพ่อชุบก็ดีนะฮะต้องเริ่มต้นยังไงก็ลองศึกษาประวัติของท่านดูก่อนก็ได้ครับแล้วถ้ามีโอกาสเนี่ยผมอยากให้ลองไปที่วัดนะครับวัดวังกระแจที่จังหวัดกาญจนบุรีครับอำเภอไซโยกหาไม่ยากครับตอนนี้ก็ท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วยยังอยู่ครับยังอยู่ท่านไปกราบยังอยู่ยังแข็งแรงครับใช่ครับครับการเดินทางไปลำบากไหมไม่ลำบากครับไปอำเภอที่ไปตรงน้ำตกไซโยกครับเลยขึ้นไปนิดนึงตอนนี้รู้สึกว่าจะทำป้ายอะไรชัดเจนแล้วป้ายบอกชัดเจนตลอดใช่ครับครับโดยส่วนตัวคุณตั้มไปกราบท่านบ่อยไหมก็ไปบ่อยนะครับช่วงหลังครับใช่ครับเล่านิดนึงทุกครั้งที่ไปเนี่ยพอไปเจอท่านแบบรู้สึกไงบ้างก็อันดับแรกนี้ไม่อยากจะเชื่อว่าท่านอายุ
ถึงประมาณ90กว่าแล้วนะครับก็ท่านยังดูแข็งแรงอยู่ก็คือท่านดูอายุน้อยกว่า90ใช่ครับท่านยังดูแข็งแรงอยู่แล้วก็ท่านเป็นพระที่เมตตาครับเวลาคุยเวลาขออะไรท่านก็จะไม่ค่อยปฏิเสธนะครับนะฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปดีเลยพาคุณผู้ชมไปที่วัดนะฮะดีเลยครับแล้วตอนนี้นอกจากที่เอามาให้ดูแล้วเนี่ยของหลวงพ่อมีพระอะไรที่น่าสะสมมีบ้างหรือว่าจะเป็นของพระสายอื่นก็ได้มีไหมที่น่าสะสมมีเยอะนะครับของหลวงพ่อเองก็มีเยอะหรือว่าเป็นพวกเครื่องรางอ๋อนั่นเขาดูนะฮะเครื่องรางของหลวงพ่อแล้วครับเครื่องรางอย่างของหลวงพ่อชุบตอนนี้ผมจะมีไม่ค่อยเยอะจะมีเป็นเครื่องรางของพระมหาสุรศักดิ์อ๋อได้ฮะขอดูนะนะครับผมแล้วของหลวงพ่อมีบ้างไหมแนะนำสักชิ้นสองชิ้นมีไหมฮะเครื่องรางตอนนี้ของหลวงพ่อชุบผมจะไม่มีเลย okay. มีความนิยมสูงครับโอเคนี่คือหลวงพ่อสุรศักดิ์ใช่ครับโอ้ไม่เคยเห็นเลยนะฮะแปลกดีฮะอันนี้เป็นตะกรุดลูกอมโลกธาตุท่านไปเรียนทำกับหลวงพ่อยอดวัดแก้วเจริญนะอ๋อเป็นเอกลักษณ์ของสายวิชาใช่พ่อยอดเนี่ยนะใช่ครับอย่างวัดประดู่เองนี่ก็มีความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะน่าใช้นะคุณผู้ชมไม่ค่อยได้เห็นนะแบบนี้คือส่วนใหญ่จะเห็นตะกรุดเป็นดอกยาวๆใช่ครับพันเชือกชุบลักอะไรบ้างแบบเนี้ยไม่เคยเห็นเลยนะฮะใช่ครับครับแล้วนี่อันนี้คือดูการพับตะกรุดอันนี้ตอนนี้ชาวต่างชาติก็นิยมครับผมซื้อหาชาวบูชากันไปเยอะมากนะครับครับก็มีโค้ดตอกด้วยนะฮะมีโค้ดครับครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อดีบุกอย่างยานนี้คนชอบถามผมเยอะครับว่าว่าโลกธาตุเนี่ยเด่นทางด้านไหนผมเคยถามคำถามนี้กับหลวงพ่อเหมือนกันครับว่าเด่นยังไงพ่อท่านบอกว่ารู้จักพระเขามาไหมพระเขามาเนี่ยมันใช้ประโยชน์อะไรได้มั่งตะกรุดโลกธาตุเนี่ยก็เหมือนกันอย่างนั้นก็คือมันหลากหลายใช่ใช่นุ่งห่มใช้เป็นเปลเอาไปทำอะไรแบบใช่ครับอยู่ในดอกเล็กๆเนี่ยแหละครับหลวงพ่อท่านบอกผมแบบนั้นก็เลยครับมีอะไรบ้างแล้วนอกจากตะกรุดโลกธาตุแล้วมีอะไรมีเนื้อหนึ่งเนื้อทองแดงใช่ไหมใช่ครับขอดูเนื้อทองแดงได้ครับนี่นะกล่องเป็นแบบนี้นะฮะครับอันนี้ถ้าใครไปที่วัดก็ไปเช่าบูชาได้เลยนะครับที่วัดก็มีที่วัดก็ยังมีนะไปทำบุญกันคือไปกราบท่านแล้วก็ไปที่วัดไปทำบุญนะฮะแล้วก็ได้วัตถุมงคลมาด้วยนะครับน่าไปครับที่วัดประดู่ก็น่าไปมีพิพิธภัณฑ์สมัยรัชกาลที่5แล้วก็มีเป็นกุฏิไม้สักของสมเด็จพระญาณสังวรนะครับครับผมนะฮะเอาละครับแหมวันนี้นะฮะขอบคุณคุณตั้มมากๆครับที่มาแบ่งปันความรู้นะฮะแล้วก็มาแนะนำพระเครื่องที่น่าสะสมน่าเก็บนะครับแล้วก็มาเติมเต็มความรู้ให้กับคุณผู้ชมนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปดูนะฮะไปอัปเดตข่าวสารต่างๆภายในช่องของเราสามารถไปดูได้ที่ www.miraclechannel.tv.com ครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการแนะนำติดชมรายการนะครับส่งมาได้ที่ miracle_ch@hotmail.com หรือคุณผู้ชมจะเขียนจดหมายนะครับมาตามที่อยู่ที่ปรากฏทางด้านล่างก็ย่อมได้ครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการดูรายการของเราย้อนหลังนะครับเข้าไปที่ YouTube นะและพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ครับเพียงเท่านี้ก็สามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วนะครับวันนี้หมดเวลาของเรานะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถนะฮะที่จะติดต่อรายการของเราตามช่องทางที่ผมบอกคุณผู้ชมไปนะครับและก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องพระบูชาทุกองค์ที่เราได้รับชมในวันนี้ได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญครับวันนี้ผมและคุณตั้มลาไปก่อนสวัสดีครับ